ถ้าคุณแม่ค้าดูอยู่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องของนูชอนนะฮะใน YouTube เนาะร้านนี้เป็นร้านเสื้อผ้าผู้ชายที่แบบว่าส่งจากประเทศจีนได้เร็วมากจริงๆนะฮะทุกคนเขาก็แถมให้ฉันเขาอาจจะแถมให้ทุกคนแหละรอบนี้ให้มาเป็นเซรั่มกลิ่นพีชนะทุกคนยังชิงกันเล่นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุกันเย้ energy น้อยลงเพราะว่าฉันรู้สึกฉันไม่สบายนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าฉันจะเข้าบัตร AF ไหมแต่ฉันตรวจแล้วมันไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ว่างานก็ต้องทำถึงแม้ฉันจะไม่สบายป่วยฉันก็สู้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันนะครับซึ่ง EP นี้เป็นพัสดุเดือนกันยายนนั่นเองก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็แกะพัสดุของที่ใช้ในงานรับปริญญาไปใช่ไหมเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยากซื้ออะไรซื้อแฮชแท็กอยากซื้ออะไรซื้อแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ถุงดำนี้ก่อนเลยนะฮะเขาบอกว่ากรุณาถ่ายวิดีโอขณะแกะพัสดุด้วยนะฮะเพราะว่าป้องกันเสียหายจะได้เค็มได้เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ถ่ายไว้แล้วไม่ดูเขาจะอะไรพูดอะไรส่งเป็น YouTube ให้ดูเลยนะส่งเป็นช่อง YouTube ให้ดูเลยนะแบบว่าแกะแล้วเป็นยังไงสิ่งนี้นั้นก็คือปิ้งปังเป็นกางเกงสแลกนั่นเองนะทุกคนเป็นกางเกงสแลกที่แบบว่าเบาๆนะฮะใส่แบบใส่ทำงานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วเป็นผ้าบางๆไม่ได้หนามากก็คือใส่แล้วไม่แฉะนะฮะไม่เปียกไม่ฉ่ำไม่ชุ่มแต่ทำไมสึ่งซ้ายออกมาข้างนอกขนาดนี้ฉันเกรงใจฉันแกะออกได้ไหมฉันเกรงใจไม่เป็นไรเอาสโลสึกดูใหญ่สแลกทั่วไปนะฮะดำๆนะครับซื้อไว้ใส่ว่าจริงๆก็คือมันใส่ได้หลายงานใส่ได้หลายโอกาสจริงๆสแลกอะใส่เที่ยวก็ได้ใส่งานสำคัญก็ได้นะฮะทุกคนอีกห่อนึงนะฮะเขามีเขียนด้วยว่าระวังแตกนะครับทุกคนลูกค้าปวดอ่านกรุณาถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี้เขาเริ่มไม่ถ่ายวิดีโออันแล้วเนาะโอ้ก็เดี๋ยวเราจะมาคือแม่ค้าจะต้องเห็นหน้าฉันถ้าหากว่ามันมีปัญหาเนี่ยฉันส่งเคมใช่ปะแม่ค้าก็จะเห็นหน้าฉันแม่ค้าก็จะบอกว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องถ่ายหน้าก็ได้นะคะลูกค้าแบบว่าถ่ายแค่ตอนแกะก็พอแล้วอยากให้รู้ไงว่าหน้าตาลูกค้าเป็นยังไงถ้าคุณแม่ค้าดูอยู่ก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องของนูชอนนะฮะใน YouTube เนาะ NUSYEON ขายช่องหนึ่งขายช่องแล้วเหรออุ้ยแม็กมันโดนอุ้ยคำพากมาน่ารักอ่ะแพ็กมาน่ารักมากเลยอ่ะดูดิอุ้ยแพ็กมาน่ารักอ่ะตาโตอะไรอย่างนี้เปล่าตาโตๆก็คือขายอุปกรณ์แล้วก็คอนแทคเลนส์ด้วยนะทุกคนมีคอนแทคเลนส์แบบโอลิเวียคอนแทคเลนส์แบบลายสวยๆธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเพิ่งเคยเห็นร้านนี้น่าสนใจก็มาเปิดดูกันเลยว่าในนี้มีอะไรนะสิ่งนี้นั้นก็คือติ๊งตองตลับใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองเดี๋ยวแกะให้ดูเลยคนเราจะต้องมีตลับใส่คอนแทคเลนส์ไปเพื่ออะไรเฮ้ยไม่ได้คือแบบการที่เราจะหยิบกระตาลับคอนแทคเลนส์มาถอดคอนแทคเลนส์หรือใส่คอนแทคเลนส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องสวยเข้าใจไหมมันต้องแบบว่าดูอันนั้นคือตลับอะไรต้องมีความสงสัยนิดนึงต้องมีความเด่นนิดนึงต้องมีความแบบคนเห็นแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไปเพื่อใครนี่เป็นแบบนี้ทุกคนแล้วคือแบบมันสามารถแบบว่ามองเห็นตัวเองได้ก็คือแบบนั่นแหละนะทุกคนนึกออกปะคือแบบความเลิกคือมันเป็นแบบเงาๆนะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีกระจกมีอะไรคือแบบจบมีน้ำยามีที่ใส่น้ำยามีที่ครีบมีที่ครีบมีที่ขี้มีที่ใส่คือแบบครบแล้วคือเธอเวอร์ปะคนเราจะต้องมีตลับคอนแทคเลนส์ที่โฮโลแกรมสีแบบนี้หรอหรือยังไงคือแบบปังนะทุกคนควรมีชอบมากแล้วมีกระจกก็คือพกไปใส่ข้างนอกได้ง่ายมากถอดได้ง่ายมากนะฮะนี่คือแบบน่ารักมากเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยนะน่ารักอะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจริงๆต่อไปนะฮะกล่องนี้เลยกล่องนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้คืออะไรอ๋อนะสั่งไปก็มีความลืมนิดนึงแต่ก็ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานึกนิดนึงเนาะจากกล่องนี้ก็คือปิ้งเป็นเครื่องสำอางนั่นเองนะฮะร้านไหนที่ไม่เขียนว่าต้องถ่ายวิดีโอระหว่างแกะนะก็คือโยนซึ่งควรไหมไม่ควรนะควรสิ่งแรกเลยนะฮะนั่นก็คือ NovoStar Eye Clever Lying Silk Warm Pen อาจจะถ้อยใช้คำเกินไปมุ้ยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าอายไลเนอร์ไหมเรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นแบบมีด้านนึงเนี่ยจะเป็นกิตเตอร์นะฮะเป็นแบบทำดอนลี่อายอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบหัวปากกาอย่างเงี้ยหัวดินสอหัวแบบเหมือนดินสอเขียนคิ้วอ่ะ
อืมแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาเอาไว้ทำดอลลี่อายนั่นเองนะทุกคนซึ่งช่วงนี้เนี่ยดอลลี่อายมันจึ้งมากอุ้ยเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากๆแล้วก็หักง่ายมากนะฮะคนแล้วทุกคนก็เหมือนแบบต้องเขียนดอลลี่อายอุ้ยคิดว่าสวยมากทางเราก็ทำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็คือแบบชอบทำนะเออก็จะมีเป็นด้านนึงเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เข้มๆเอาไว้ทำดอลลี่อายนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะครับทุกคนเป็นกลิตเตอร์ที่ไว้แบบลงบริเวณแบบใต้ตาให้ตามันป๊อปขึ้นมาให้มันดูแบบนูนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาลองปาดดูว่าถ้าปาดแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ hey! ไม่ใช่ละก็คือไปก็ถ้าว่าจะใช้เนี่ยก็จงจำไว้ว่าอย่าขยี้ตาเนาะขยี้ตาก็ไปเนาะก็คือไม่อยู่นะทุกคนไม่รอให้เขาแห้งก่อนอ่ะเนาะเออต่อไปนะคะเป็นอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมอันนี้ก็เป็น Novo เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น Novo Moisturizing Makeup Spray สายคนชอบความฉ่ำแบบฉันเห็นอันนี้แล้วรู้สึกอยากลองเป็นสเปรย์หน้าฉ่ำของ Novo คือมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยเออมันมีความเป็นแบบกาแล็กซี่กาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้ว่าเออมันเลิศนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใส่สารอะไรมาบ้างอ่ะเออถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะทุกคนคือเราก็แบบอ่านไม่ออกว่ามันใส่อะไรมาบ้างอ่ะจะมาลองดูนะทุกคนหลังมือเอานิดนึงก่อนนี่ออกมาแล้วนะทุกคนมันจะฉ่ำยังไงมันไม่ใช่น้ำมันนะทุกคนไม่มีกลิ่นไม่พูดดีกว่าไปชิ้นต่อไปเลยจ้ากลับมาพูดก่อนคือมันแบบไม่มีอะไรเลยอะตอนแรกฉันนึกว่ามันเป็นแบบสเปรย์ที่มันจะมีกลิตเตอร์ออกมาไม่มีเลยไม่มีกลิตเตอร์เลยฉันก็จะอะไรผิดอะมันไม่มีชิมเมอร์เลยอะหรือเขาเป็นสเปรย์น้ำแร่เฉยๆหรือเปล่าจะใส่สเปรย์น้ำแร่หรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีชิมเมอร์แต่แค่แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนดูดิไม่รู้อะงงอะอาจจะเป็นสเปรย์น้ำแร่เฉยๆก็ได้นะทุกคนของเหลวที่อยู่ในนั้นนะมันมีความแบบคาดหวังอะเออแต่พอฉีดออกมามันแบบอ้าวสเปรย์น้ำแร่ธรรมดานี่ว่าอะไรนะไม่เป็นไรต่อไปนะฮะอยู่ในนี้อะไรอะอันนี้คืออะไรแกะให้ดูด้วยจะได้เป็นหลักฐานในการเคลมของสิ่งนี้ก็คือเสื้อนั่นเองนะทุกคนเสื้อจากร้านที่เราสั่งประจำนะฮะอิงแฮมนั่นเองเป็นเสื้อฟิลแบบว่าคอวีคอใจเซ็กซี่เซ็กซี่คือเนื้อผ้าก็เหมือนในเสื้อคอกลมมาแหละแต่ว่าแค่เป็นคอวีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากได้เสื้อคอวีบ้างเพราะว่าในรูปอะเขาใส่แล้วมันเซ็กซี่มากมันมีความแบบเห็นหายปลาหายปลาหายใจมันก็แบบว่าเฮ้ยดูเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงก็เลยลองสั่งมานะทุกคนเออมันก็ดูสวยดีนะน่าใส่สบายสบายนะเพราะว่าผ้าเขาก็ไม่ได้หนามากนะทุกคนเออแต่ต้องไปซักก่อนนะดีอันนี้คือแบบว่าก็เสื้อยืดธรรมดานั่นแหละแค่เป็นคอวีกล่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะเน้นว่าสำหรับวันนี้นะไม่ใช่สำหรับคลิปนี้นะทุกคนนี่เอ้ยให้ดูหน้ากล่องนิดหนึ่งให้ดูข้างกล่องนิดหนึ่ง Oriental Princess บอกว่าช่วงนี้ฉันสั่งของ Oriental Princess บ่อยมากแล้ว Oriental Princess ก็คือแถมเก่งเหมือนซื้อใจฉันคือฉันสั่งบ่อยมากๆทั้งแบบว่าสครับครีมทาสแกร์อะไรอย่างเงี้ยครีมทาผิวสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ฉีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แถมไม่หยุดคือรอบที่แล้วก็สั่งสเปรย์ฉีดผมไปใช่ไหมตัวนี้ฉันสั่งสเปรย์ฉีดผมไปอันนี้คือแถมอันนี้สเปรย์ฉีดตัวแถมมาให้คือสเปรย์ฉีดผมดีมากแล้วเขาก็แถมสเปรย์ฉีดตัวมาให้ก็คือดีมากเช่นเดียวกันนะทุกคนเออแล้วคือแบบหมดอายุ2024ไม่ใช่การล้างสต็อกแต่อย่างใดแต่คือแถมเก่งเราสั่งครีมทาจักรแร้มาอีกหลอดนึงนะฮะซึ่งเราใช้อยู่นะตัวนี้เป็นครีมทาจักรแร้ของ Oriental Princess เลยนะฮะทุกคนที่เขาแบบว่าตัวเด่นตัวดังเออหลายๆคนก็รีวิวอะไรอย่างงี้ก็เลยใช้ตามนะมีช่วงนึงเนี่ยที่เราใช้เราก็หยุดใช้ไปสักพักนึงแล้วเราก็กลับมาใช้อีกเพราะว่าเราอ่ะไปลองครีมทาจักรแร้ของยี่ห้ออื่นที่แบบว่ามีขายตาม Shopee อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลประมาณว่าครีมกระปุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอย.อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่เห็นผลอะไรเลยทุกคนเราก็เลยแบบว่ากลับมาหาตัวนี้นั่นเองนะทุกคนที่มันมีช่วงหนึ่งที่บูมมากๆใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าหมดเก่งมากแต่ช่วงนี้ทุกคนเขาเติมสต็อกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ทุกคนไป
ซื้อกันนะทุกคนเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วมันก็ดีจริงๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึงละมุนทาง่ายไม่เหนอะหนะนะฮะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาใช้นั่นเองนะครับและเขาก็แถมมาฉันเขาอาจจะแถมให้ทุกคนแหละก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่แถมมาให้นะฮะอันนี้เป็น Oriental Princess Topical Nutrient Peach Leaf On Serum นะฮะเป็นเซรั่มหมอเซรั่มบำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออกสำหรับผมอ่อนแอหลุดร่วงง่ายส่วนประกอบเซรั่มรอบนี้ให้มาเป็นเซรั่มกลิ่นพีชนะทุกคนมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันซึ่งเป็นของที่แบบเป็นครั้งแรกที่ของฉันหมดอยู่ใน Shopee คือมันหมดแบบไม่มีของที่ตกค้างเลยคือแบบตื่นเต้นเพราะปกติคือแบบมีมาตลอดจะแบบจากตรงจากซีจากอะไรคือแบบเต็มไปหมดแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วพอเห็นว่ามันว่างอ่ะมันก็ต้องสั่งเพิ่มป่ะวะแกไม่ต้องดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้คือแบบมีของมาจาก Eve and Boy มีของมาจาก Oriental Princess นะครับทุกคนของ Eve and Boy เนี่ยเป็นการซื้อซ้ำนะฮะทุกคนของที่มาจาก Eve and Boy ก็คือนี่เลยนะฮะเขาก็คือเจลว่านหางจระเข้นะครับเป็นเจลว่านหางจระเข้ของ Fresh Mint นะครับทุกคน Shooting and Moisturizing Aloe Gel นะฮะก็คืออันนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันไม่มีแอลกอฮอล์แต่มันมีน้ำหอมนะครับทุกคนนี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะนั่นแหละนะแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราอะไปทำรีเสิร์ชมาแล้วคือตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีการพูดเลยนะว่า Fresh Mint Shooting เนี่ยเป็นมอยเจอร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็ทางเราเนี่ยได้ไปทำการสืบมาเรียบร้อยแล้วนะสืบแบบเข้าไปดูส่วนผสมของเขาว่าของเขามีส่วนผสมของอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ให้ส่วนผสมที่เพิ่มความชุ่มชื้นเข้ามาในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นได้ทั้งเจลว่านหางจระเข้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นไปในตัวได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยชอบมากนะครับซื้อ3นะอันนี้เป็นการซื้อ3นะทุกคนก็ใครอยากได้เจลว่านหางจระเข้ที่เพิ่มมอยเจอไรเซอร์ด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะฮะทุกคนไปนะฮะOriental Princess อีกแล้วทำไมถึง Oriental Princess 2กล่องมาดูกันที่เราซื้อ Oriental Princess 2กล่องเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อนนะฮะป้าฝ้ายนะครับฝากซื้อด้วยนะแล้วก็เลยกดมาด้วยนะครับเป็นครีมทาซักแกลนั่นเองนี่ตุนนะเพราะว่าวันที่15เนี่ยมันมีส่งฟรีใช่ป่ะเราก็เลยแบบไม่รู้จะสั่งอะไรแต่ว่ามีเจลว่านหางจระเข้ที่แบบต้องการจะสั่งอยู่แล้วนะแต่สั่งอย่างเนี้ยมันก็เลยแบบเอนิดนึงก็เลยแบบว่างั้นตุนครีมทาใต้วงแขนดีกว่าก็เลยแบบว่าตุนมาด้วยเลยแล้วก็ซื้อให้ป้าฝ้ายด้วยนะครับทุกคนของที่สั่งมาจากจีนนะฮะอยู่ในซองนี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้าที่เราสั่งมาจากจีนแล้วเราคิดว่าเขาส่งเร็วที่สุดเท่าที่เคยแบบที่เคยซื้อเสื้อผ้าของประเทศจีนมาร้านนี้คือส่งเร็วที่สุดแล้วอันนี้แบบสั่งตอน 9.9 วันนี้วันที่17ก็คือได้แล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าทุกคนอย่าคาดหวังเสื้อผ้าจากจีนเนาะมันก็ไม่ได้ดีและสิ่งที่เราได้มาก็คือปิ้งปังมีความใกล้เคียงอยู่นะฮะทุกคนก็คือตรงปกอ่ะทุกคนแต่ว่าสีอาจจะมีความว่าในรูปอาจจะมีความเข้มไปหน่อยแต่ว่าตัวจริงเนี่ยก็คือเนี่ยทุกคนฟ้าแบบสีห้องบอสวยดีนะทุกคนตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นแค่แบบกระดุมตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันคือซ่อนกระดุมนะทุกคนมันเป็นผ้าแบบซ่อนกระดุมเนี่ยเห็นปะก็เป็นเชิ้ตทั่วไปนะครับทุกคนสวยดีอ่ะเป็นแบบเชิ้ตธรรมดาแต่ดูทรงสวยแล้วก็ซ่อนมีการซ่อนกระดุมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวือหวามากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครจะไปตามนะร้านนี้เป็นร้านเสื้อผ้าผู้ชายที่แบบว่าส่งจากประเทศจีนได้เร็วมากจริงๆนะทุกคนพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างในวันนี้ก็คือมาทั้งชุดนอนเลยเพราะว่าสินตีมนอนแล้วจ้าทุกคนสำหรับซองนี้นะฮะก็คือตุ้งชุดนอนสีแบบชมพูไซส์ใหญ่มากที่ซื้อเป็นสีชมพูเนี่ยมันมีเหตุผลนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เราได้ดูตารางนะทุกคน4มงคลแล้วนั้น4ชมพู2022เนี่ยจะหมด2022แล้วเนาะมีบ่อยมากก็คือมีวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะที่แบบต้องใส่สีชมพูก็เลยแบบซื้อสีชมพูมาแล้วกันนะทุกคนนี่และอีกชิ้นนึงนะฮะทุกคนติ๊งตองเขาคือลูกกิ้งนะทุกคนลูกกิ้งเก็บแบบอารมณ์เหมือนแบบเก็บเศษผมเก็บขนแมวอะไรเงี้ยซึ่งทางเราอ่ะมีเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะทุกคนแป๊บนึงคือเป็นลูกกิ้งแบบนี้นะฮะทุกคนขออนุญาตไม่เปิดฝาเนาะเพราะถ้าเปิดฝาเนี่ยก็จะแบบว่าสกปรกนิดนึงให้ดูแบบไกลๆแล้วกันก็คือเป็นแบบนี้เอาไว้กลิ้งเก็บเส้นผมนะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยเป็นมนุษย์ผมร่วงหนักมากนะผมเห็นผมหนาอย่างนี้เนี่ยก็คือ
ร่วงไม่แผ่วนี่ร่วงแล้วนะนี่ร่วงแล้วนะคือได้ผมทีเนี่ยก็คือรุนเรื่องก็คือพื้นแบบผมเต็มไปหมดก็เลยต้องใช้อันนี้เนี่ยในการแบบเก็บเส้นผมอยู่ตลอดนั่นเองเนี่ยทุกคนเนื่องแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้กวาดบ้านทุกวันไม่ได้กวาดห้องทุกวันนะฮะมีแค่แบบว่าวันเสาร์ที่จะแบบว่าทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้แบบว่าม่านมันแบบว่าผมเยอะเกินไปหน่อยหรือผมร่วงเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้หมุนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนกาวเนาะเป็นเหมือนแบบว่ากาวอะเวลาหมุนหมุนมันก็จะเก็บเส้นผมใช่ไหมพอใช้เสร็จพอใช้มันหมดกาวเนี่ยเราก็ต้องดึงออกแล้วก็ลอกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมล่ะพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็หมดนะฮะทุกคนเราก็เลยต้องมีรีฟิลเพิ่มนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นรีฟิลของเขานั่นเองก็คือเอามาเพิ่มนะฮะซื้อมาเพราะว่าอันนี้มีแค่อันเดียวนะมีแค่แบบม้วนเดียวก็เลยต้องซื้อมาเพิ่ม2ม้วนนะฮะเพื่อตุนไว้สำหรับใช้นะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอแกะพัสดุเดือนกันยายนนะทุกคนก็มีของหลากหลายมากเวอร์นะอันนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบของใช้ทั่วไปเนาะไม่ได้ตัดระเบียบให้ว่าซื้อสำหรับอะไรนะทุกคนก็เผื่อเพื่อนๆจะแบบว่าไม่รู้อยากสั่งอะไรดูวิดีโอนี้พอดีก็อาจสามารถไปกดตามกันได้นะฮะใน description นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะฮะมีอันไหนที่แบบเฮ้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกดตามกันได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุเดือนกันยายนก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย